ขอนแก่นนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องมาสักการะศาลหลักเมืองค่ะแล้วตอนนี้นะคะไหว้ศาลหลักเมืองเสร็จแล้วเราไปเที่ยวทั่วเมืองขอนแก่นกันเลยดีกว่าค่ะเสร็จเลยครับโอเคค่ะรถไม้โบราณคันนี้พี่ทำเองหรือเปล่าอ๋อมีช่างทำให้ครับคือที่แรกเห็นช่างเขาทำรถกลายเป็นรถเด็กเล่นคันเล็กๆตัวนี้ครับก็เลยสนใจว่าถ้าเผื่อทำเป็นคันใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นมันน่าจะดีก็เลยสั่งเขาทำครับไปสั่งเขาทำคุณผู้ชมคะก่อนจะไปเที่ยวรอบเมืองขอนแก่นดิฉันก็ขอไปดูแหล่งผลิตรถไม้คันงามคันนี้ก่อนแล้วกันค่ะรถคันนี้ขับไปเนี่ยมีตำรวจเรียกบ้างไหมก็มีอยู่ครับแต่ว่าเรียกก็ถามว่ารถทำไมสวยจังทำที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับเรียกถามครับเรียกถามไม่ได้จะเรียกสาวเรียกสาวนะไม่ครับครับถึงแล้วครับแหล่งผลิตรถคันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณลุงทำรถไม้คันนี้เหรอคะครับทำจริงๆเหรอคะคุณลุงครับคุณลุงเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่คุณลุงทำรถไม้โบราณที่แสนสวยคันนี้ได้ครับโอ้โหนี่ถ้าไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อนะคะว่าแหล่งผลิตรถไม้คันนี้ไม่ใช่โรงงานใหญ่โตอะไรค่ะเป็นเพียงอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆริมถนนอมาตย์ในเมืองขอนแก่นนี่เองค่ะไม่ว่าจะขึ้นโครงรถหรือทำส่วนประกอบต่างๆก็ทำที่ริมถนนตรงนี้แหละค่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงรถคันนี้แบบใจผมชอบอยู่แล้วค่ะครับเลยก็คิดขึ้นมาจะทำรถโบราณเอาไว้ให้ลูกหลานมันดูก็เลยทำเสร็จปุ๊บคนก็มาขอซื้อไปแบบเนี้ยคิดเองครับทำตามจินตนาการครับเฮ้ยเราทำได้ยังไงอะคะก็คิดไปทำไปก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็มันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆรถไม้แต่ละคันนะคะลุงหวินลงมือทำเองทุกขั้นตอนค่ะจึงใช้เวลาประมาณ3เดือนต่อคันทำมาแล้ว4คันราคาตกอยู่ที่คันละ 100,000 ถึง 150,000 บาทแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยนะคะส่วนยอดจองเรียกว่าไม่ต้องถามกันเลยทีเดียวค่ะมีคนต้องการอย่างถล่มทลายแต่ตอนนี้รับได้เพียงแค่3คันก่อนค่ะเพราะว่าลุงหวินเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณค่ะส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติจะสนใจเยอะกว่ามากกำลังเห็นชอบเขาสั่งเอาไปใช้ที่ไหนอันนี้โดยมากเขาจะเอาไปโชว์บ้านหรือเอาไปไว้รีสอร์ทเห็นเป็นรถไม้อย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่แข็งแรงค่ะเพราะว่าโครงสร้างทำจากเหล็กแข็งทั้งคันจากนั้นก็นำไม้ยางพารามาปิดทับท้ายเกียร์และพวงมาลัยรถเก๋งค่ะซึ่งสั่งซื้อจากเซียงกงที่เป็นของคุณภาพดีส่วนเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์ใหม่ขนาด 250cc ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเอาละค่ะรู้ถึงที่มาที่ไปของรถไม้คันงามคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็ขอตัวออกไปซิ่งชมเมืองดอกคูนเสียงแคนก่อนละกันค่ะอุ้ยลืมไปเลยค่ะคุณผู้ชมดิฉันใช้รถยนต์เกียร์กระปุกไม่เป็นค่ะ